ุณลุงเป็นจังได๋แน่ตอนนี้คุณหมอกำลังสอยชีวิตลุงอยู่กองพบแก้วตาเลือดลุงออกเต็มเลยเลือดลุงออกหลายแห้งคุณลุงคะคุณลุงต้องปลอดภัยนะคะคุณลุงคุณคิรินคุณคิรินคะคุณลุงรักคุณมากนะคะฉันเชื่อค่ะว่าคุณลุงจะต้องอยู่เพื่อคุณตอนนี้คุณต้องเข้มแข็งนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะคุณคิรินขอบคุณนะลูกๆทุกคนคุณนำพลน่ะท่านมีเมตตากับพวกเรามากยามใดที่พวกเราเดือดร้อนคุณนำพลก็ช่วยเหลือเรามาตลอดเวลาวันนี้พ่อมีเรื่องอยากจะบอกลูกๆทุกคนว่าคุณนำพลน่ะท่านป่วยมากพ่อก็เลยอยากให้ลูกๆทุกคนมาร่วมกันสวดมนต์ภาวนาจิตให้คุณนำพลน่ะปลอดภัยมากราบพระพร้อมกันนะลูกนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะหมอครับพ่อผมเป็นไงบ้างคุณลุงเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงเนี่ยครับหมอหมอได้ผ่าตัดเอาหัวกระสุนออกจากร่างกายคุณพ่อคุณแล้วนะครับแต่ว่ากระสุนไปโดนจุดที่สำคัญทำให้อวัยวะภายในได้รับความเสียหายครับแล้วตอนนี้พ่อผมหมอได้ย้ายคนไข้ไปที่ห้องไอซียูแล้วนะครับแต่ในช่วงนี้ยังต้องเฝ้าดูอาการคนไข้อย่างใกล้ชิดหมอครับงั้นผมขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมพ่อได้ไหมครับได้ครับแต่อย่างที่หมอบอกนะครับตอนนี้คนไข้ยังไม่พ้นขีดอันตรายยังไงหมออนุญาตให้ญาติสนิทของคนไข้เนี่ยเข้าไปเยี่ยมได้แค่คนเดียวนะครับขอบคุณนะครับหมอขอตัวกันไหมครับ
พ่อครับพ่อต้องฟื้นนะครับผมยังรอพ่ออยู่นะตอนที่แม่จากไปเราเหลือกันอยู่แค่2คนเรา2คนคุยกันได้ทุกเรื่องผมอยากให้พ่อกลับมาเป็นแบบนั้นกลับมาคุยกับผมเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาพ่อบอกผมไม่ใช่หรอครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราต้องเข้มแข็งเราต้องอดทนและต้องมีชีวิตผ่านไปให้ได้พ่อต้องฟื้นขึ้นมาหาผมนะครับผมรักพ่อนะครับคอยว่าพวกเจ้าไปพักผ่อนซะเดี๋ยวคอยสิอยู่เป็นหมู่คิรินเองกลับไปตอนนี้ก็บ่มีผู้ใดโคมตานอนได้หรอกอยู่เป็นหมู่กันนี่ล่ะพวกเฮาอ่ะอยากถ่ายแน่ใจก่อนว่าลุงอ่ะปลอดภัยเฮาค่อยกลับแม่นคอยเข้าใจถึงพวกเฮาสิอยู่กันเบิดทุกคนตอนนี้พวกเฮากับซอยอย่างลุงบ่ได้ดอกคอยว่าพวกเจ้ากลับไปพักผ่อนเก็บแห้งกันซะเดี๋ยวจังผัดกันมาเบิ่งลุงดีกว่าเพราะว่าตอนเนี้ยยังบ่รู้เลยว่าลุงอ่ะสิรักษาตัวแบบนี้อีกโดนซ้ำใดนึกว่าอยู่ร้านอาหารหรือไงฮะจะทำอะไรทำสักอย่างได้ไหมวัดฮะปะโถ่เสือแหกตาดูดิวะอยู่ในคุกขนาดเนี้ยจะให้ทำไงวะก็ใครละวะใครเนี่ยที่มันคุยแบบว่าไม่ต้องกลัวเรื่องติดคุกอ่ะมีเงินปะโถ่เว้ยโดนจับขนาดเนี้ยคาหนังคาเขาใครว่าจะมาช่วยวะพ่อแกนั่นแหละอุ้ยพ่อฉันเหรอพ่อฉันตรงไหนอ่ะถ้าแกไม่สารแน่ให้ฉันจับไอ้นำพลมาแลกกับสมุดจดสูตรน้ำปลาแล้วปล่อยให้ฉันเก็บมันตั้งแต่วันเปิดร้านเรื่องผมไม่บานปลายติดคุกขนาดนี้ไหนเสื้อ นี่ไปส่องกระจกนะไปดูหนังหน้าตัวเองซะเพราะแกต่างหากอวดดีอวดเก่งแหมแล้วพอเอาจริงไปไงไม่ได้เรื่องไงมีหน้าถึงได้แพ้นำพลจนลูกมันอยู่อย่างนี้ว่ากูเหรอว่าไม่แพ้เลยไม่แพ้ไอ้ไอ้ซื้อไอ้ซื้อวิเคราะห์กูเหรอเลยล่ะโอ้โห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 ผมขอโทษมึงเฮ้ยจบอย่างกูอีกเรามีใบเดียวสมหน้ามึงมึงด้วยเธอพวกมันพ่อครับพ่อเคยบอกผมว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
เราก็ต้องสู้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วตอนนี้เช้าแล้วนะครับพ่อพ่อตื่นขึ้นมาคุยกับผมสิครับผมรอพ่ออยู่นะครับลุงครับกลับมาหาพวกเฮาเด้อครับลุงคิรินเครื่องเป็นยังวะชีพจรพ่อต่ำลงฮะพยาบาลครับหมอครับซอยลุงผมนะครับลุงผมเป็นยังกับพ่อครับพ่อได้ยินผมไหมพ่ออดทนไว้ก่อนนะครับพ่อต้องไม่เป็นอะไรนะพ่อนี่แหละครับพยาบาลครับพ่อได้ยินผมไหมพ่อครับพ่อคุณหมอคะคนไข้ความดันตกชีพจรเบามากเลยค่ะคุณหมอครับคุณหมอช่วยพ่อผมด้วยนะครับน่าจะได้นะครับคุณหมอครับคุณหมอช่วยพ่อผมด้วยนะครับหมอพ่อครับไม่ใช่ครับลุงน้ำพุมันจังไหนแน่ชิบจอดลุงน้ำพุต่ำลงดันตกลงเรื่อยๆค่ะหัวใจไม่ขึ้นเลยค่ะหัวใจหยุดเต้นค่ะพ่อติดเครื่องดีพีเรียเรียเกิดอะไรขึ้นกับคุณน้ำพลคะหัวใจคุณลุงหยุดเต้นครับ300จูลเคลียรแสงใช่ไหมนิดาที่เป็นสถานที่ที่เราจะได้อยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ค่ะงั้นเราไปกันThank you.
คำว่าบ่เป็นหยังคือคำที่คนผิดหวังเฮามักใส่เปล่งว่าจะออกมาย้ำใดก็เฮ็ดให้หายคลายความอุกอั้งเจอปัญหาที่ขาดบ่ถึงให้แนมเบิ่งสายน้ำเป็นโตยาบอกมีอย่างดันมากันมาขวาเป็นน้ำยังมีทางให้ไปดูตัวเว้นยังขึ้นทางที่ตัวเว้นออกปัญหาให้ทุกอย่างก็ยังมีทางออกใจสงสารที่เคยช้ำชอกสู่เดินออกหาความเหงาเพิ่มพูนอยู่บนความเดียวดายที่ครั้งสุดท้ายก็คือโตเจ้าของหักแล้วสู่ไม่ในทุกเช้าแสงยังส่องผู้นาทีเจ้าของดั่งดวงตะเวนถ้าพ่อได้ยินผมพ่อกลับมาอยู่กับผมพ่อกลับมาเป็นดวงตะวันให้กับผมกับทุกๆคนนะครับพ่อพ่อกลับมาอยู่กับผมนะเครินลูก